การ SPS และข้อกำหนดทางด้านเทคนิคอื่นๆถ้ามาตรการนั้นถูกต้องกับประเภทต่างๆที่กำหนดไว้ในข้างเทิงนั้นก็ถือว่ามันแมนมาตรการ SPS ถ้าบ่แมนก็จัดเข้าในข้อกำหนดทางด้านเทคนิคหรือ Technical Requirements หรือ TB Measure ในชีวิตตัวจริงมาตรการส่วนหลายแม่นรวมเอามาตรการ SPS และข้อกำหนดทางด้านเทคนิคตัวอย่างสำหรับกวดหมากไม้ที่นำใช้ทั้ง2มาตรการการหายน้ำหมักไม้แมน SPS ย้อนกฎเด็กบังคับให้ใช้มาตรฐานความสะอาดการอธิบายผลิตภัณฑ์แมน TBT การปนเปื้อนแมน SPS ย้อนมาตรฐานการปนเปื้อนของกฎเด็กวัสดุในการหุ่มห่อแมน SPS ย้อนวัตถุที่เอามาเฮ็ดขวดและสัมผัสกับอาหารต้องได้มาตรฐานกฎเด็กสลากแมน TBT เพราะมาตรฐานการเขียนสลากมาตรผสมในอาหารแมน SPS เพราะกฎระเบียบ Food Additive รูปห่างของขวดแมน TBTหลังจากสำเร็จพวกเขาไม่เหตุบทฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจโดยการเลือกคำตอบ1คำตอบที่ถูกต้องที่สุดกดปุ่ม StartWow.